วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางคนถูกตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหง้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหง้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636เหนือเรือ
็บได้ทุดงได้ว่าผ่านมาเมืองเหนือฮักท้อฟ้าวาสนาได้เสริมสมโอ้ยเรศน้องคนมีใจสุขล้นป่าสะท้านั้นแม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าหักลายล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองทางเมืองอีสานจนคนเดินทุดงเรียนรู้เรียนพระธรรมพ่อจำติดจำต้องเมืองร้อยเอ็ดกินกำคุ้นเข้าน้ำยังห่วงหางมันลิกาสิงโง่คงสิพอลงห้ามองอยู่ห้ามองอยู่เมืองสารคามเด้อพี่น้องให้ฟังถอนจังเป็นดีเช้า ตีสามเศษของวันพฤหัสบดีที่16เดือนกันยายน2564เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10เนาะวันนี้เนาะ10ค่ำเดือน10จนนี่สัมมักระนังเสียอยู่ใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสะกิดใจธรรมะฟังแล้วสบายใจยิ่งทำตามยิ่งได้ประโยชน์ยิ่งทำตามยิ่งคิดได้แล้วลงมือทำในสิ่งที่ดีๆนะเนาะแต่คิดได้ในทางที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำอย่าไปส่งเสริมเขาวันนี้หลวงพ่ออุณฑานอัตากาโมหน้าวัดป่าเวืองวังยาวต้องขามได้มาพบปะเนาะตั้งแต่เช้าธรรมะคือคุณงามความดีถ้าธรรมะไปสิงสถิตในจิตใจของใครคนนั้นก็ได้รับความสุขสบายใจ กายเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนี่ถ้าขยายใจความมันก็เป็นบ่อทำไมเป็นบ่อแห่งความทุกข์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามันแก่เท่าชราภาพก็เช่นกันถ้ายังมีพละมีกำลังอยู่ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีเราพละกำลังนี่ทำอะไรได้มากมากมากเลยถ้าเสริมด้วยพละกำลังทางจิตด้วยทีนี้ใจพร้อมด้วยใจขยันกายขยันไปได้เลยไปได้เลยมีความสุขแล้วก็มีความสบายแน่นอนแล้วก็ตลอดไปด้วยไม่ต้องมาให้ใครนั่งให้พรเราไม่ต้องมาให้ใครมาเสริมใจเราไม่ต้องให้ใครมาเสริมสติเสริมปัญญาให้กว่าเรามากกว่านี้เรามีแล้วเรามาทำเองเมื่อกี้เราอย่างเราทำนาได้ผลผลิตออกมามาใช้เองมากินเองอะไรนี่สินะเมื่อกับของที่เราได้มายากแล้วก็จะถนัด
เราก็จะถนัดตรงไหนถนัดคิดอ่ะคิดให้มันถนัดถนีเลยว่าได้มายากเหลือเกินสุรุ่ยสุร่ายเลยต้องออมต้องประหยัดต้องอะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เช่นกันจิตนี่มันจิตใจนี่เนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจิตใจของเราสำคัญมันเอื้อต่อกันไงเหมือนกับโลกเหมือนกับธรรมอย่างนี้ทั้งโลกทั้งธรรมโลกโลคาพยาธินี่ก็เช่นกันมันไม่รู้จะอาศัยใครมันก็เล่นงานเรานี่แน่เหมือนกับเราเป็นเหยื่อมันไงเราเป็นเหยื่อของเขาเป็นที่รองรับของโลกของความเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วๆไปอันนี้แน่นอนที่สุดนะปฏิเสธไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายไม่ได้เว้นโอ้คนนี้ผิวดำไม่เอาหรอกไม่ต้องให้ป่วยไม่ต้องป่วยคนนี้ผิวขาว คนนี้สูงโปร่งคนนี้หน้าตาดีไม่เอาหรอกไม่กินข้าเราพูดถึงภาษาง่ายๆก็ไม่ถึงว่าไม่ไปเบียดเบียนเขาหรอกยกเว้นให้เขาสิ่งเหล่านี้ไม่มีการยกเว้นไม่ยกเว้นเลยงานจะเตี้ยจะต่ำจะเป็นคนรุ่นกลางรุ่นสูงรุ่นต่ำทั้งนั้นเลยโดนทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นปกติของเขาไงหลวงพ่อพูดว่ากายเป็นรังของโลกจิตที่นี่ถ้าสมมติเราไม่เข้าใจเรื่องจิตเนี่ยจิตก็เป็นรังของความชั่วเหมือนกันจิตในตัวลายถ้าเราไม่ฝึกตัวลายเลยทำไมต้องมีคนที่จิตใจทำด้วยอะไรโหดเหี้ยมอมหิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราฝึกนะทีนี้จิตที่ฝึกได้แล้วนำสุขมาให้ทีนี้จิตที่ฝึกแล้วมันสบายฝึกได้แล้วมันถึงว่าเรามีสติไงไม่ขาดสติมีปัญญามีสติแล้วก็มีปัญญามากๆเสร็จแล้วทีนี้อย่างอื่นก็เข้ามามารังควานเราไม่ได้อย่างอื่นก็มาทิ่มแทงเราไม่ได้เพราะเรารู้ทันอะไรรู้จักแก่รู้จักหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทีนี้ก็มีความสุขวันนี้เราก็ตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้ประมาณ22 นาฬิกาก่อนเที่ยงคืนฝนตกหนักเลยนะฝนตกหนักเลยแต่เมื่อวานนี่เป็นวันอดีตน้องพ่อทำภารกิจเหมือนเดิมนั่นแหละอาการก็ดีขึ้นระดับหนึ่งยกเว้นจะไปเจออีกละลอกหนึ่งเป็นต้นก็ดีขึ้นแล้วก็มีเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมคณะกันมาจากมอรัชพัฒน์มากันหลายคนอยู่นะพอๆกับวันโน้พรรษานี้บัดบึงมีคิวมามอรัชพัฒน์มาสองครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30-40คนด้วยกันทั้งคณะทั้งเขาเรียกว่าอธิการไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นก็มาร่วมตำบลนั่นแหละมาอุปถัมภ์คำชูมาอุดหนุนจุนเจือเพราะผมไปบิณฑบาตที่หมอราชพัฒน์หลายปีมาแล้วนะเมื่อก่อนเป็นวันอาทิตย์ช่วงหลังมาเปลี่ยนเป็นวันพุธเปลี่ยนเป็นวันพุธนี่ก็หลายปีแล้วก็เลยจัดคิวกันอันนี้ครั้งที่7หมุนเวียนกันไปแต่คิวที่วัดบึงมี2รอบครบแล้วด้วยครบแล้ววันนี้หลวงพ่อเลยไม่มีภารกิจอะไร
แล้วทีนี้ก็กล่าวถึงคนที่มาเยี่ยมคนที่มาเยี่ยมหลวงพ่อเมื่อวานนี้ก็จริงๆหลายคนหัวเสือเรานั่นที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นำทีมด้วยหลวงพ่อใหญ่เนาะหลวงพ่อใหญ่ตาอาจารย์มหาสายันครูบาเอ็มด้วยอะไรด้วยกล่าวถึงเนรป้อมด้วยรวมทั้งคนขับรถมา 2-3 คันหัวทั้งน้องทั้งพ่อด้วยทั้งพ่อทั้งแม่มาครบเลยนะก็เขาบอกขอบใจที่มาเยี่ยมจริงๆลองตาเขาไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรหรอกเพราะว่าก็ถือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เขาเรียกว่าไปผจญภัยก็ได้เสียงหายเพราะอาการไม่ปกติอาการเหนื่อยนั่นเองอาการเหนื่อยอยู่บ้างแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านบอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่กล่าวแล้วพูดถึงแล้วดีแล้วมีแล้วหลวงพ่อว่าเป็นสิ่งที่ดีกายยังมีจิตกายยังมีจิตมีใจอยู่ประคับประคองไปด้วยกันอยู่มันก็ยังยืนอยู่ได้แต่ถ้าจิตคือวิญญาณล่องหนไปเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยวันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งอะไรมากนะวันนี้เป็นวันอะไรกลางเดือนเป็นวันกลางเดือนเป็นวันที่16เป็นวันพฤหัสบดีที่16กันยายนความหวังของคนหลายคนก็ว่าความหวังของคนจนที่พึ่งของคนจนไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นคนจนพึ่งอะไรคนรวยพึ่งอะไรคนรวยก็หวังเหมือนกันนั่นแหละคนรวยก็หวังในหลายคนหลวงพ่อทั้งบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราถอยกลับไปคิดใหม่ว่าที่เราทำมานะสะกดคำว่าเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นการพนันเขาเรียกว่าโบกไพ่ไฮโลการพนันทุกชนิดทำให้คนไม่มีอนาคตมามากต่อมากแล้วทำให้คนเคยมีจนไปแล้วก็มีจนไปเยอะแล้วก็มีนะหลวงพ่อถึงบอกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ทำอย่างอื่นเถอะหลวงพ่อว่าทำอย่างอื่นถ้าเป็นไปได้ทำอย่างอื่นได้จะเป็นสิ่งที่ดีทำอย่างอื่นได้จะเป็นสิ่งที่ดีดีตรงไหนก็ง่ายๆเลยหลวงพ่ออยากจะตอกย้ำว่าวิธีการวิธีคิดอ่ะมันผิดปกติแล้วนะหลวงพ่อว่าถ้าเป็นไปได้คิดใหม่ดีไหมคิดใหม่ซะเลยเนาะถ้าเป็นไปได้ก็คิดใหม่ซะเลยแล้วก็ลงมือทำเรื่องใหม่ๆนะคำว่าทำเรื่องใหม่ๆคือหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเราจมอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วคนอื่นก็เช่นกันคนที่เขาไม่เล่นคนที่ไม่ลงไปเสี่ยงเขาก็อยู่ได้เขาก็สบายอยู่แต่คนลงไปเล่นเนี่ยโหเสียผู้เสียคนไปเยอะแล้วหลวงพ่อได้ยินที่ตลาดบางทีโอ้เย็นนี่ต้องแกงตีเลขกินแล้วมาลักษณะอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยๆเลยคือคนเอาง่ายๆไม่ต้องไปหมอดูไปดูหมอดูที่ไหนฟังมันเป็นเรื่องธรรมะเรื่องสัจธรรมดีกว่าว่าคนผิดหวังมากกว่าคนสมหวังอ้าวถ้า100คนผิดหวังไปกี่คนผิดหวังไปกี่คนเอางี้ง่ายเลยคำนวณง่ายๆเลยคนวันนี้คนเสียใจในมากกว่าถ้าพูดถึงเฉพาะนี่นะเฉพาะเรื่องการพนันขันต่อนี่นะคนทุกข์ใจมากกว่าคนสบายใจแต่คนหนึ่งกลางๆไงคือหมายถึงว่าเขาเล่นเขาก็เล่นไปพอ
หอมปากหอมคอเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนหนึ่งหวังทุ่มเทเต็มที่เลยหวังจะเอาสะกดแต่คำว่าเอาสะกดคำว่าไม่พอไม่เป็นเขาบอกเมืองพอไม่มีจริงๆเมืองพอถ้าพูดถึงคนที่เข้าใจนะมันมีอยู่นะมีในหัวจิตหัวใจของแต่ละคนแต่มันไม่มากไงมันไม่มากเมืองพลก็ไม่เยอะถ้าพูดถึงตามหลักเขาบอกมีแต่เมืองพลมีแต่เมืองพลเมืองพลก็ไม่เยอะหลวงพ่อว่าอยู่ที่ขอนแก่นนี่เป็นต้นแล้วชื่ออำเภอนะแต่ถ้าความผิดหวังก็ไม่กะผิดหวังกับสมหวังไอ้ทีนี้คนสมหวังมีน้อยเฉพาะเรื่องนะแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมะเข้าใจธรรมะทุ่มเทกับธรรมะทุ่มเทคุณงามความดีผิดหวังก็ไม่ผิดหวังมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันตรงกลางวันนี้เราชนะแล้วเราเสี่ยงในใจลองดูดิลองคิดซื้อไว้ในใจลองดูดิมันจะถูกไหมนี่ถ้าเกิดมันถูกบังเอิญเราไม่ได้เล่นก็อย่าไปเสียใจเลยการเล่นมันคำว่าเล่นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเงินยังไม่ถึงมือเราลองดูดิโอ้ถูกแล้วบางคนก็ดีใจถูกแล้วมันก็มีลำดับของมันมีเปอร์เซ็นต์มีหลายๆสิ่งหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างของรัฐบาลก็ถูกกฎหมายใช่ไหมถ้าเราไม่ทำหายถึงขนาดนั้นก็เป็นคดีครับเยอะแยะไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อหวยใช่ไหม10ล้านบ้าง12ล้านบ้าง30ล้านบ้างเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้เป็นสมบัติไอ้อย่างทีนี้คนที่ไม่เล่นมันก็ร้องพ่อไม่ลงไปเล่นนะถึงเวลามั้งเราคิดไว้ในใจโอ้โหมันจะซื้ออย่างเงี้ยเสี่ยงอย่างเงี้ยก็การพนันไงน้องพ่อลำดับถึงว่าคำว่าลอตเตอรี่อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ลอตเตอรี่ลองดูดิเงินยังไม่ถึงมือเรายังไม่ถึงกระเป๋าเรามีรายหนึ่งนะที่เป็นคุ้นเคยกับหลวงพ่อเขาขายหวยนี่แหละน้องพ่อไม่ได้ส่งเสริมมันเนาะที่ผิดกฎหมายนะเขาขายเสร็จเขาตั้งหมอตั้งเมื่อก่อนยังไม่เป็นโควิดนะได้เงินไม่ใช่น้อยนะจะไปส่งเจ้ามือใหญ่300,000-400,000เกือบครึ่งล้านวิ่งมาเท่านั้นเนี่ยวิ่งมาเจ้าเงินสดมาให้เจ้ามือใหญ่สะพานนั่นบนสะพานข้ามแม่น้ำชีแต่มันดีนะมันเรื่องนอกกฎหมายก็ได้ว่าชี้เท่าอย่างห้อยใต้ดินนี่เป็นต้นเนาะหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเอาเงินสดมาหลังท่านจบเหี้ยเลยเขาชิงเอากระเป๋าไปกระเป๋าเงินไปตามกระเป๋าไม่ประจ่ายเลยไปเลยเงินก็ไม่ได้ส่งเจ้ามือใหญ่ไม่ถึงเจ้ามือใหญ่อย่างเงี้ยหรือเขาว่าภาษาง่ายเกิดเป็นหนอนไหมเกลือเกิดเป็นหนอนไหมหรือหนอนเกิดเป็นเกลือเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้ย้อนกลับไปนะกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มันมีแล้วแต่มันไม่เยอะเลยคนจนก็จนอยู่เหมือนเดิมคนจนอยู่เหมือนเดิมเป็นลูกน้องเขาต่อก็ไม่ได้เป็นลูกน้องต่อก็ไม่ได้ก็มีน้ำซ้ำอ้าววิพากษ์วิจารณ์กันไปวิพากษ์กันไปเขารู้อยู่ทางนี้ทีไรเขาจะสะพายเงินไปตรงไหนลองง่ายๆคือถ้าเงินน่ะซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะ
ถ้าสมมติว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราปล้นได้จี้ได้สักร้อยล้านเราใส่กระเป๋าสะพายไปเรื่อยหนีนะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทุกข์ขนาดไหนแล้วเราจะไปซุกไว้ตรงไหนเราสะพายไปแบกยังไงแบกไปด้วยหนีไปด้วยทุกข์ไหมเนี่ยเอาง่ายๆคือหลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าไปปล้นมาได้ทั้งร้อยล้านนะเป็นตัวเงินนี่ร้อยล้านถ้าเป็นเหรียญยิ่งหนักเลยใช่ไหมนะถ้าเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์นั่นแหละถ้าเหรียญสิบแบงค์ยี่สิบอย่างเงี้ยแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าจะหนักขนาดไหนไปรอดไหมนี่ไปรอดไหมไม่โอกาสยากนะไปซื้อกินก็ลำบากไปแลกเปลี่ยนก็ลำบากมันก็คำที่ว่าเขาล่อซื้อนอกเหนือกว่าที่มันคือง่ายๆคือมันผิดกฎหมายไปล่อซื้อเขาก็จับได้ใช่ไหมจะเป็นยาบ้าก็ดีอะไรก็ดีเขาก็ต้องใช้ระบบตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันนอกลีดนอกรอยไงมันสีเทาสีดำมาบ้างลักษณะทางภาษาศัพท์ภาษาเนาะหลวงพ่อก็ไม่เคยทำได้ยินแต่เขาเล่ามาแต่ลูกศิษย์นั้นเจอจริงๆนะเงินเกือบครึ่งล้านมาบนสะพานมันดักบนสะพานนั่นแหละดักหน้าดักหลังเท่านั้นแหละเอามอเตอร์ไซค์มาดักที่สะพายเงินมาก็มามอเตอร์ไซค์โดยซ้ำไปจนทุกวันจนเพราะดังนั้นแต่เลิกลาแล้วนะเลิกลาเข็ดจนตายเลยเข็ดจนตายเลยมีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าอย่างยกตัวอย่างมีคุณตาคนหนึ่งคุ้นเคยกับหลวงพ่ออยู่นะคุ้นเคยกับหลวงพ่อแกเป็นเจ้ามือหวยเป็นคนรับหวยใต้ดินนี่เนี่ยแล้วค้างกาหวยไม่ยอมจ่ายเขาจะทำบุญกฐินทำบุญกฐินจองกฐินเกินๆไว้กับพระรุ่นน้องนะมีกองทุนประมาณทั้งมีเงินสดประมาณทั้ง10,000 บาทแกอยากให้ประกาศให้ว่าคนที่เป็นตอนที่วันทอดกฐินอยากให้เจ้าวาดให้กรรมการประกาศให้หน่อยคนนั้นเขาจะอภัยให้เขาบอกว่าจำนวนเท่านั้นจำนวนแต่คงไม่ได้เงินสดมาทำบุญนั่นนะเขาบอกเขาจะเลิกเขาจะอภัยให้ประกาศให้คิดดูดิผู้เฒ่าคนหนึ่งเจอปัญหามันเจอปัญหาทุกรูปแบบนะฟังพอเข้าใจไหมเนาะทุกข์หรือยังทุกข์แล้วทุกข์แล้วแต่ต้องยอมยกธงขาวใช่ไหมแต่ขอให้ประกาศให้หน่อยประกาศให้หน่อยว่าคนนั้นเป็นหนี้หวยจำนวนเท่านี้คนนี้เท่านี้ยาวเป็นเชือกว่าวเลยนะอย่างนั้นหรือเปล่านะลำบากเนาะลำบากลำบากวันนี้มีคนที่ตายเพราะสาเหตุอะไรบ้างวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่รู้หรือพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามามาเจอกะยาบ้ายาบอเขาเสพเกินขนาดเสพเกินขนาดควบคุมตัวเองไม่ได้เจ้าหน้าที่จับไม่เยอะเลยจับมีพลังนะพวกนี้เนาะมีพลังต้องใช้เจ้าหน้าที่5 คนบ้าง10 คนบ้างตัวต่อตัวเอาไม่ข้างยาบ้าทำลายของบางทีก็สาเหตุหึงหวงจนเกินไปหนีเท่าไหร่แล้วไปฆ่าเขาตายจุดไฟเผาบ้านนี่เป็นต้นจุดไฟเผาบ้านอันนี้ก็คลั่งแล้วแหละใช่ไหมคลั่งอย่างอื่นอาจจะไม่ได้เสพยาบ้ามาเป็น2 กระสอบ3 กระสอบคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่วิธีคิดหาทางออกนะเขาได้ว่าใจเด็ดจริงๆเนาะใจจริงๆถ้า
ถ้าเจอคนอย่างนี้คงเผาบ้านเผาเมืองเลยเนาะบ้านคงวอดไปหลายหลังใช่ไหมเผาบ้านเลยเอาน้ำมันราดทำลายอดีตภรรยาเทน้ำมันราดเผาเลยเผาไปทั้งตัวเองทั้งบ้านนั่นแหละเอออย่างนี้นานๆก็มีทีเหมือนกันนะนานๆมีทีช่วงระยะหนึ่งเนาะพ่อเห็นเรื่องระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสามีภรรยาเนี่ยนะเล่นน้ำโกรธกันเลยเมื่อก่อนทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วหลวงพ่อถึงว่าโอ้ทำไมห่างเหินความอดทนจริงๆนะขันติโอ้อยู่ตรงไหนเนาะธรรมะหายไปไหนเนาะหลวงพ่อว่าธรรมะไม่ได้หายไปไหนหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะธรรมะไม่ได้หายไปไหนจริงๆแต่คนไม่ได้เอาไปใช้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไงคนไม่ได้ไปใช้ธรรมะไม่ได้หายไปไหนหรอกมีอยู่เมื่อกับเรามีข้าวมีกับมีข้าวแต่เราไม่กินเราไม่ทานนี่เป็นต้นไงมันมีอยู่แล้วมันมีเป็นวัตถุดิบในตู้เย็นก็ได้เมื่อวานก็ขนนนท์คนนี้มาฝากหลวงพ่อกล่าวถึงหมากซีดาหมากฝรั่งบ้างอะไรบ้างของมะพร้าวบ้างอะไรบ้างอ้อยบ้างอะไรบ้างตั้งเยอะแยะไปหมดเลยมาเยี่ยมหลวงพ่อด้วยก็มาเยี่ยมเคยมาก็มาเยี่ยมได้ยินข่าวหลวงพ่อไม่สบายบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อถือว่าเล็กน้อยนะเล็กน้อยการเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าถ้าเราทำใจเป็นมันก็มันเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องปกติแต่เราจะจอดให้มันวันไหนเท่านั้นเองทั้งนั้นดีกว่าเนาะแล้วตอนนี้เราพอไปได้ขับเคลื่อนไปได้แต่วันใดวันหนึ่งทีนี้เราต้องจอดให้มันให้ได้เมื่อกระรถจะวิ่งอยู่100ปีเป็น100เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ซ่อมไม่ไหวแล้วก็เหมือนสังขารร่างกายของเราเนี่ยวันใดวันหนึ่งซ่อมไม่ได้ตอนนี้ยังอยู่พอซ่อมได้หมอจัดยาให้คนนั้นคนนี้จัดของให้จัดยาให้ก็พอไปได้ก็พออยู่ได้ทำการทำตัวให้กลมกลืนกับคำแนะนำของหมออย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะอยู่ตัวแล้วก็ลงไปได้แน่นอนชาติที่เกิดขึ้นมานี่หลวงพ่อท่านบอกว่าชาติชรามรณะนะชาติชรามรณะมันมรณะมรณังหรือยังกิเลสตัณหามันมรณังหรือยังก็เก่าเหมือนกับว่าเพิ่นว่าการให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องลุงป้าน้าอามาเยี่ยมให้ข้าพ่อตีแม่เพิ่นว่าให้ข้าพ่อตีแม่นี่ตัวแม่มันคือกิเลสคือตัณหาใช่ไหมคือความชั่วทั้งหมดทั้งมวลทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งโคตรตระกูลเลยมันอยู่ในจิตในใจของเราในเหือดแห้งมันเหือดแห้งมันเป็นตัวกิเลสพอกพูนด้วยกิเลสพอกพูนด้วยความชั่วด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตอดโหดเหี้ยมทารุณมีใครอยากมาเยี่ยมบ้างก็เปรียบเทียบว่ากิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่ยถ้าฆ่าได้ถ้าเราฆ่าได้ไม่บาปนะชวนคนอื่นฆ่าก็ไม่บาปหรือฆ่าความชั่วได้คนนั้นก็จะมาแวะเวียนเราถ้าเรามีแต่ความโกรธความโลภความหลงเต็มหัวจิตหัวใจเต็มหน้าเต็มตาเต็มสมองมีใครมาเยี่ยมบ้างที่มาก็จะหดหายไปที่มาก็จะหายไปแน่ๆไม่มีเหลือหรอกอ่านถ้าจะเอาอย่างเดียวเขาว่าเมืองพอไม่มีเมืองพอหายไปไหนไม่รู้เสร็จยุ่งเลยวันนี้ท่านคงเหนื่อยเนาะยังไม่เห็นนั่นนะยังไม่เห็นเลย
รือปรับใหม่ไม่เห็นขึ้นหน้าจอป่ะปกติท่านจะติดตามหลวงพ่อก็หลายคนขอบใจทุกๆคนนะที่ติดตามมาเนาะที่ติดตามแต่ตอนนี้จะเกือบตีสี่แล้วหลวงพ่อเห็นขึ้นหน้าจอหลวงพ่อจะทักบ้างในบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นคณะทีมที่มาเยือนหลวงพ่อเยี่ยมหลวงพ่อเมื่อวานแล้วก็และหลายคนได้ทำไปมันยังดึกหรือเปล่าฝนตกกันไหมเมื่อคืนที่ศรีมหาสารคามที่วัดป่าเบิกบางยาวลงอย่างหนักเลยนะลงอย่างหนักนะหลวงพ่อยังคิดโอ้โหมันทิ้งทวนหรือเปล่าฝนนี่ลงอย่างหนักเลยหลวงพ่อก็อยู่บนศาลานั่นแหละอยู่บนศาลาใหญ่เนาะที่ใหญ่กว่านั้นก็มีที่ใหญ่กว่านั้นก็มีหลวงพ่อให้ทำความเข้าใจนะชีวิตของเราชีวิตของเราชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วน้องพ่อบอกว่ามันนานเข้านานเข้าเนาะนานเข้าเราจะเศร้าไปถึงไหนเนี่ยถ้านานเข้าเราจะสบายไหมนี่มันจะสบายสำหรับคนที่หนึ่งสั่งสมคุณงามความดีมีน้ำอดน้ำทนมีความวิริยะอุตสาหะพยายามแล้วก็มีเงินเก็บมีทรัพย์สมบัติถ้ายิ่งอยู่ก็ยิ่งไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นตามมาลูกเต้าก็เติมมาลูกหลานเลี้ยงก็เพิ่มมาไม่มีหลักไม่มีแหล่งไม่มีที่ไม่มีได้มาเก็บเลยไม่ได้เก็บเลยหามากินหมดหามาใช้หมดหามาได้เท่าไหร่เกลี้ยงไม่มีเหลือเสร็จเลยทีนี้วันใดวันแล้วถ้าเราจำเป็นทีนี้ถ้าเราจำเป็นต้องใช้ไม่มีเก็บต้องไปยืมทีนี้หนักเลยทีนี้ทำมาหากินได้ได้ไปวันๆหนึ่งคนช่วยกินได้เยอะคนขี้เกียจเยอะคนขยันมีน้อยหาอยู่คนเดียวหาอยู่คนเดียวกินอยู่10คนอย่างนี้มันไม่ใช่นะคนช่วยกินเยอะมากกว่าเดี๋ยวมันหนักเนาะมันหนักนะสักวันหนึ่งก็ท้อแท้สักวันท้อแท้โอกาสเก็บคงยากทีนี้ใช่ไหมแต่เราเก็บคุณงามความดีหาช่องทางอะไรลักษณะใช้งั้นดีกว่าไหมน้องพ่อว่าเก็บพอกคุณคุณงามความดีเลยนะพอกคุณอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยเพิ่มเสริมเติมแต่งอะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจชีวิตของเราก็เช่นเช่นทุกๆคนถ้าเราเข้าใจแล้วทีนี้มันจะลงตัวของมันคนมีน้อยใช้น้อยก็ยังพอไปได้คนมีน้อยใช้มากก็ยุ่งเลยนะคนมีมากใช้มากก็ยังแต่ยังไม่ดีมีมากใช้น้อยก็พออยู่ได้คนไม่มีเลยจำเป็นต้องใช้ไม่มีก็จำเป็นต้องใช้ไม่มีก็จำเป็นต้องกินกินมากกว่าได้จำไปนะคนมีกินกินไม่มากเท่าไหร่คนไม่มียิ่งไม่มีก็ยิ่งกินมากนะเสร็จเลยทียิ่งไม่มีก็ยิ่งใช้มากก็ยุ่งเลยทียุ่งมันยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเราลำดับชีวิตไม่ถูกนะยุ่งหลวงพ่อถึงบอกว่าบอกกล่าวด้วยนะให้เข้าใจด้วยเอาธรรมะไปใช้ทุกวี่ทุกวันนั่นแหละอยู่แบบผู้มีสตินั่นแหละเรามีมากขนาดไหนหรือมีน้อยขนาดไหนอย่างที่หลวงพ่อคิดดูนะถ้าคนมีเงินนะเงินเราเองเนี่ยทีนี้แต่ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าไปปล้นเข้ามาสักร้อยล้านสะพายไปเรื่อยสะพายไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยจะหนีไปได้สักกี่ตามแต่ที่นี่เราไม่ผิดกฎหมายทีนี้ถ้ามีเงินเรามาแบกอยู่ทุกวี่ทุกวันคนที่มีร้อยล้านคนที่มีพันล้านเอามาแบกอยู่ทุกวันเอาแบกอยู่ทุกวันไปไหนก็เป็นห่วงสะพายไปทุกวันสะพายไปทุกวัน
ขนไปทุกวันอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เป็นห่วงทางด้านจิตทางด้านจิตใจด้วยจิตใจด้วยความเป็นห่วงไม่วางซะบ้างอ่ะทุกข์มีก็ทุกข์ทีนี้คนมีก็ทุกข์ทีนี้ไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขแล้วทีนี้ไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เป็นความสุขเพราะห่วงทรัพย์สินเงินทองเคยได้ยินไหมปู่โสมเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เฝ้าจริงๆนะเฝ้าจริงๆแล้วทำใจตรงอยู่ตรงกลางดีกว่าไหมล่ะมีก็วางไม่นั่นนะก็ไปฝากไปฝังไว้บ้างอะไรบ้างอะไรซะนะท่านถึงแบ่งบอกว่าแบ่งไว้สามส่วนสี่ส่วนไงแบ่งไว้สี่สามส่วนสี่ส่วนท่านทำไมเปรียบเทียบโยนก็ได้ว่าเขาใส่ปากงูเห่าว่าไงในลักษณะน้องพ่อเห็นสปอร์ตเป็นเด็กแต่เขาทำขึ้นมาเพื่อจะคติเล่นเล่นอยู่กับพวกเคยสนุกกับสนิทสนมกับทั้งวันนั้นแม่ไม่อยู่แม่อาจจะทำครัวอยู่ก็ได้เล่นอยู่กับพ่อยกโทรศัพท์มาเลยลูกๆโทรหาใครโทรหาใครแจ้งตำรวจเอ้าแล้วแจ้งตำรวจมาทำไปทำอะไรใครทำอะไรผิดแจ้งตำรวจจะแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับพ่อนี่เลย พ่อเขาบอกเขาเห็นนะเขาเห็นนะขังขโมยเงินแม่เอาสั้นไม่แม่ประจำเลยแจ้งตำรวจมาจับพ่อเพราะพ่อชอบขังขโมยเงินแม่เห็นอยู่บ่อยเลยบอกเห็นอยู่บ่อยเลยก็จริงๆน้องพ่อว่าครอบครัวเดียวกันถ้าเขาได้ว่าถ้าพูดถึงความพอดีนะลองดูดิถ้าทำงานแต่พ่อบ้านมีเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเหลือมาจริงๆว่าแม่บ้านเป็นคนเก็บแต่มันมีเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะทีนี้มันมีเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยนะอยู่บ้านเหงาไม่รู้จะทำยังไงมันเล่นได้หลายรูปแบบทุกวันเล่นได้หลายรูปแบบไม่ได้เก็บอ่ะไปสามีมอบไปให้หนึ่งเก็บไม่เปลี่ยนเอาไปเล่นไปมาหนักเลยสินี่ครอบครัวแตกเล่าสามัคคีเลยอย่าไปบอกว่าเตียงหักเลยอย่าไปบอกเตียงหักโต๊ะหักเก้าอี้หักเลยหนักกว่าเยอะก็ไม่รู้จักเก็บนี่ทำหน้าที่ไม่เป็นใช่ไหมอย่างนี้ยุ่งเลยหลวงพ่อถึงว่าหลายๆอย่างที่เขาแสดงให้เราดูที่หลวงพ่อบอกอยู่เขาแสดงให้เราดูนะคนเกิดก่อนแสดงให้เราดูบางทีคนเราเกิดทีหลังเราเขาแสดงให้เราดูอยู่ดูแล้วเก็บมาคิดบ้างดูแล้วในสิ่งที่มันดีก็มาเสริมตัวเองบ้างเราก็อย่าไปเสริมอย่าไปเติมอย่าไปนั้นโอ้เขาแสดงเขาสะดุดให้เราดูแล้วสะดุดอย่างหนักเลยอันนี้แหละน่าคิดทีนี้น่าคิดชีวิตของเราน่าคิดเอาซะจริงๆอ่ะเนาะน่าคิดมากๆอะหลวงพ่อกล่าวถึงทุกๆคนนะที่ติดตามแล้วก็ฝากหลวงพ่อฝากเรื่องบวชก็ดีอะไรก็ดีใครต้องการบวชไม่นั่นก็ได้เอามาปฏิบัติธรรมก็ได้เอาใจใส่ในชีวิตของตัวเองบ้างมันทิ้งไปมากแล้วแหละเกิดขึ้นมามันทิ้งไปมากแล้วแหละมันเหลืออะไรอยู่ถ้าพูดถึงตามหลักนั้นใจทั้งทางวิทยุด้วยทั้งทางไลฟ์สดด้วยนะทางไลฟ์สดด้วยทางโทรศัพท์นี่เนาะถ้าพูดถึงตามหลักน้องพ่อฝากอันนี้ไม่ค่อยเป็นการเป็นเวลาเท่าไหร่แต่มีจุดยืนอย่างตรงที่ว่า
และการธรรมสกิจใจธรรมบรรยายมีช่วงจะมีตอนธรรมบรรยายมีเช้ามีเย็นบ้างอะไรบ้างก็เป็นชื่อรายการชื่อเท่านั้นแหละมีชื่อแต่หมายถึงว่าจริงๆก็รวมๆแล้วก็ฟังแล้วได้มันสกิจใจมันสกิจสมองเราถ้าทางวิทยุก็ทุกวันเสาร์ขึ้น FM 97.00 MHz แต่ถ้าทางวิทยุนะแต่ถ้ารายการธรรมสกิจใจก็ทุกวันเสาร์แล้วทีนี้11โมงเช้าถึงเที่ยง11โมงเช้าถึงเที่ยงเนาะที่สวทที่สวทมหาสารคาม 106.5 MHz แล้วก็ดูรายการสดได้ด้วยนะดูได้ด้วยดูทางFacebook ก็ดีทั้งเพจก็ดีแล้วก็ดีดูกันเนาะดูกันติดตามตามเวลานั่นแหละแล้วทีนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่หลวงพ่อบอกกล่าวก็เรื่องเดิมๆเรื่องใกล้ตัวนี่แหละฟังครั้งแรกไม่สะกิดใจฟังครั้งที่สองสะกิดใจฟังแล้วมันต้องมีอะไรต้องให้มันได้ประโยชน์จากการฟังให้มันได้ประโยชน์จากการฟังถ้างั้นไม่ดีนะไม่ดีฟังเฉยฟังเฉยมันคิดได้ทีนี้ก็เอาไปแก้ไขในปัญหาชีวิตของเรานั่นแหละเอาไปแก้ไขกันนะไปแก้ไขกันแล้วนี่มันถ้าแก้ไขได้ถ้าอะไรได้เนี่ยมันเรียกว่าปกป้องตัวเองมันคุ้มครองตัวเองคุ้มครองเรานี่เนี่ยต้องคุ้มครองคนอื่นเราลองดูเดี๋ยวสะพายสิ่งของที่เป็นมีมูลค่าของมีค่าไปกับตัวอันตรายไหมอันตรายมันไม่อยู่กับตัวนี่บางทียังอันตรายเลยนะมันยังอันตรายเลยเงินไม่อยู่กับตัวแต่ทำไมเขาจับไปจับตัวไปเรียกค่าไถ่ก็เอาไปเลยเอาเป็นตัวประกันเลยเยอะมากเขารู้ว่ามีทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องสะพายไปด้วยหรอกไม่ต้องก็อันตรายกับชีวิตแล้วใช่ไหมเคยได้ยินไหมจับเศรษฐีไปบ้างเป็นตัวประกันเพื่อจะเรียกเอาทรัพย์สินเงินทองนี้เป็นต้นมีบ่อยไหมมีบ่อยเลยแล้วมีมานานแล้วด้วยมีมานานแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องติดตามไม่ต้องสะพายไปเขารู้เท่านั้นเลยแต่เป็นพระที่ไม่จริงๆพระไม่ต้องสะกดคำว่ารวยนะอย่างน้องพ่อก็เป็นพระจนๆน้องพ่อก็ยังอยู่พออยู่ได้ใช่ไหมพอชาวบ้านเลี้ยงดูพอชาวบ้านเขาเรียกว่าให้ขนมให้กับข้าวเป็นอาหารบิณฑบาตให้ที่อยู่อาศัยเนาะให้ยานพาหนะด้วยทุกวันเวลาไปนะพ่อก็บิณฑบาตก็ใช้รถไปพออยู่ด้วยกันมีโยมมาที่วัดป่าบึงไงบางยาวหลวงพ่อเล่าให้ฟังนิดหน่อยและหลายคนเข้ามาบ่อยแต่เขาไม่ค่อยได้เขาไม่รู้ว่ามีพระเนนเยอะก็พระเนนก็วันนั้นก็ใช่ดิตอนเช้าตอนฉันในแรกสนะตอนสวดมนต์ทำวัดอะไรสวดมนต์ทำวัดยังสู้เวลาฉันไม่ได้จำนวนพระเวลานั้นเวลาพระมาทำกิจวัตรจริงๆหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไงไม่เข้าใจเข้าใจว่าหลวงพ่ออยู่ด้วยกันกี่รูปนะครับเขามาบ่อยอยู่แต่เข้ามาภาคบ่ายมาหลังจากพระเข้ากุฏิแล้วอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อทั้งบอกก็จำนวนพระทั้งเนนก็จริงๆก็เนนก็มี3พระ13เป็น16รวมทั้งคนอื่นด้วยนะรวมทั้งคนอื่นด้วยคนขับรถคนนั่นคนนี่ก็ลูกศิษย์วัดอย่างนี้เลย
พวกม้าพวกแมวบางอะไรบางเยอะแยะไปหมดใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักก็กล่าวถึงเนาะคนที่มาเยือนมาเยี่ยมหลวงพ่อหลวงพ่อขอบอกขอบใจด้วยนะคนที่มายิ่งกลุ่มที่อาจารย์มหาสยันนำทีมมาให้หลวงพ่อใหญ่มาด้วยวันนี้ยังไม่เห็นหลวงพ่อใหญ่นั่นนี่ไม่รู้มาอย่างคือหน้าจอหลวงพ่อแต่กี้เห็นขึ้นแบบแต่มันก็ผ่านไปเนาะน่าจะใช่อยู่ตื่นกันแล้วเนาะคงกลับไปยังไม่เหมือนบ้างเมื่อวานกลับไปยังไม่เหมือนจริงๆหลวงพ่อว่าจะไปเองแต่ทีนี้ก็มาสะดุดอย่างที่หลวงพ่อบอกสะดุดบ้างเล็กน้อยมันมาเตือนเราความเจ็บไข้ได้ป่วยความอะไรก็มันก็มาเตือนเราบ้างเล็กน้อยจริงๆพอดีหลวงพ่อมันผิดปกติตรงที่ว่าหนึ่งอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยแล้วพอดีไปเจอสะดุดกับควันบุหรี่ไงถ้าพูดถึงตามหลักนะแพ้หัวทิ่มเลยไม่หัวทิ่มแต่มันสะสมไงมันสะสมคือเราอ่อนแออยู่แล้วเป็นต้นอันนี้มีส่วนเยอะเลยมีส่วนเยอะเลยน้องพ่อถึงพยายามที่จะหลบน้องพ่อถึงอยู่ในห้องส่งนะอ้าวขอบใจทุกคนที่มาเยี่ยมน้องพ่อเมื่อวานน้องพ่อก็มีนัดตอนบ่ายด้วยแล้วก็มีช่วงเช้าก็กล่าวถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ยกทีมมาช่วยทำบุญหลวงพ่อทำบุญต่อนั่นแหละขอบใจพระอาจารย์มหาสยันที่ท่านมาแล้วก็ตั้งใจมาจริงๆอ่ะเนาะหลวงพ่ออุปกรณ์มาจำนวนเท่าไหร่มาถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หลวงพ่อจะช่วยอยู่เนาะเรื่องเจาะบาดาลนั้นเช้าที่แล้วหลวงพ่อก็ช่วยเรื่องใดปั่นน้ำได้ปั่นน้ำเที่ยวก่อนเอาก็ช่วยมาเรื่อยนั่นแหละน้องว่าถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงรถยังใช้ปกติเหมือนเดิมไหมยังรักษาสภาพได้อยู่อะไรรักษาก็ดูแลรักษาหนึ่งดูแลรักษาจิตใจของตัวเองด้วยของเราด้วยปกป้องคนอื่นด้วยเครื่องใช้ไม่สอยทีนี้เครื่องใช้ไม่สอยรถลายานพาหนะเราอุปกรณ์ในการใช้งานทำงานนั่นเลยเมื่อวานได้ต้นไผ่ไปปลูกเยอะเลยได้ต้นไผ่ไปปลูกเดี๋ยวหลวงพ่อตามไปไม่ได้มาเยี่ยมตาแล้วต้องเข้าใจเนาะได้ขอไผ่ไปเยอะนั่นก็คือในส่วนหนึ่งที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันและอีกอย่างก็หมายถึงว่ามันได้แสดงออกชัดเจนเลยหลวงพ่อว่ามันชัดเจนหนึ่งได้แสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อก็ดีใจที่มาเยี่ยมหลวงพ่อเนาะที่มาเยี่ยมหลวงพ่อเอาของมาฝากทั้งเยอะเลยเอาจริงๆนะมันจริงๆมันล้นใจเลยดีใจไหมอุ้ยจะไปบอกว่าไม่เสียใจก็ยุ่งเท่านั้นได้ไหมไม่เสียใจหลวงพ่อก็รออยู่ใช้รถมาทั้งสองสามคันกล่าวถึงพ่อยาวด้วยทั้งครอบครัวทั้งครูบาเอี่ยมทั้งหลวงพ่อใหญ่ทั้งอาจารย์มหาสยันด้วยทั้งยายทุกคนลูกหลานหลายๆคนที่มาเยี่ยมเนาะพูดถึงอ้อด้วยอ้อมาถึงก่อนคนอื่นเลยมากับพ่ออ้อมากับพ่ออ้อเป็นน้องสาวครูบาเอ็มนะพ่อเป็นตำรวจกล่าวถึงคุณตาด้วยนะคุณตาด้วยคุณตามาหาหลวงพ่อนะบางทีก็ไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนมีบางคนที่เป็นสายญาติที่ว่าไปกับหลวงพ่อที่เมืองจันทร์อย่างนี้เป็นต้นไปที่ตะเคียนชุมนั่นนะนายใหญ่อามแล้วก็ไปที่โป่งน้ำร้อนวัดป่าพงเลิศช่วงนั้นช่วงที่ไปส่งคล้องหลวงพ่อไม่ได้ไปคือจริงๆหลวงพ่อก็คงบอกภารกิจของหลวงพ่อเนาะถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อก็ไปได้ไหมแค่ไปสุรินทร์ได้ไปได้แต่หมายถึงว่า
ก็มีภารกิจอย่างอื่นด้วยอย่างทุกวันนั้นพ่อก็นัดหมายอยู่ที่วัดอย่างยกตัวอย่างวันก่อนก็วันพระเมื่อวานก็ทีมราชภัฏก็ทีมสุรินทร์มาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วทีนี้นอกเหนือกว่านั้นก็เช่นกันก็ไปมาบ้างมาทำบุญของฝากทุกอย่างที่แสดงออกที่มีอยู่ที่เป็นผลไม้ก็ดีแล้วก็ดีก็นั่นแหละคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าทางกายด้วยเป็นของดื่มของกินของใช้ถ้าคิดเป็นมูลค่าไม่ใช่เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่มีคุณค่าทางด้านจิตใจมีจริงๆนะหลวงพ่อคงไม่ลืมบุญคุณหรอกคงไม่ลืมบุญคุณจริงๆนะอ้าวกล่าวถึงหลวงพ่อใหญ่นะด้วยความเคารพแล้วด้วยความนับถือครูบาเอ็มก็ดีเนนป้อมก็ดีโชเฟอร์ทุกคนที่มาเมื่อวานโชเฟอร์ทุกคนวันนี้น้องตาพบปะพอสมควรแล้วเนาะให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะเจตนาดีไม่ใช่เจตนาร้ายเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะพอกผลเอาไว้ที่สุดคุณงามความดีคุ้มครองเราทุกท่านทุกคนนะคราวหน้าพบกันใหม่โอ้สาธุสาธุ
ากเกิดน้ำพระอาจารย์อาจกาโมวานันให้มากำมาเลี้ยงบุญขึ้นห้านไงเขาบอกว่าโฆษณาวันเขาก็ให้นะให้ดาวเขาบอกเสียเงินมันเนี่ยเอาเชื่อแล้วเสียดูเขาบอกว่าเขาเกิดวันที่ว่าเสียเงินเก็บได้ชาติไหนพร้อมเดี๋ยวจะพึ่งพอเดินจะพึ่งพูดเหมือนกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสร้างนั่งก็ตั้งเด็กจบ